สวัสดีค่ะวันนี้พิมจะมารีวิว product ของ BSC by ปนัดดานะคะ3พาเลตหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะคะที่เห็นมีเป็นติดอย่างนี้ก็เพราะว่าอย่างมันหน้าตาเหมือนกันหมดอันนี้เป็นลิปอันนี้เป็นบรัชแล้วก็อันนี้เป็นทาตานะคะถ้าอยากทราบว่าพิมคิดยังไงกับ3 product นี้3 product นี้มีสีอะไรยังไงบ้างนะคะก็ติดตามชมต่อไปสำหรับพาเลตแรกที่เราจะดูกันนะคะเป็นอันที่เป็นอายแชโดว์นะคะโปรดสังเกตสีนะคะมันจะมีประกายกุ๊บวับตลอดนะคะทุกอันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วก็จะมีแปลงแบบธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะให้2อันอันนึงเป็นแบบแปลงขนอีกอันนึงเป็นแบบแปลงฟองน้ำนะคะมี2ด้านมีปลาย2ด้านนะคะสำหรับสวอชก็จะเป็นสีแบบนี้สีที่ผมชอบมากที่สุดคือสีที่2ตรงนี้นะคะเป็นสีออกสีทองทองซึ่งก็คือสีนี้นี่เองคือเวลาดูจากตรงนี้เนี่ยดูยากมากค่ะคิดว่าเอ๊ะสีมันหม่นหม่นหรือเปล่านะคะเหมือนเป็นทั้งพาเลตแต่จริงๆแล้วสีนี้สวยมากเลยแล้วก็อีก2สีที่ชอบก็คือจะเป็นสีน้ำตาลล่าง2สีนี้นะคะก็ซึ่งก็คือ2อันนี้พาเลตนี้เนี่ยสำหรับตัวเอ็มเองนะคะเวลาป้ายสวอชมาแล้วเนี่ยก็คือสีก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่เลือนนะคะแต่คิดว่าถ้าเกิดเวลาใช้แปรงอาจจะต้องป้ายเยอะนิดนึงเพราะว่าเนื้อสีเนี่ยกว่าจะออกชัดอาจจะเพราะว่ามันเป็นสีโทนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้เยอะนิดหน่อยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วสีโทนนี้หลังจากที่พิมพ์ลองแต่งหน้าสไตล์แบบเกาหลีญี่ปุ่นมาก็สังเกตว่าเขามักจะแต่งตาแบบอ่อนๆนะคะแล้วก็แบบค่อยๆไล่ชั้นสีอย่างเงี้ยใช้สีที่มันออกประเภทแบบธรรมชาตินูดนูโตรอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นพาเลตนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะแต่งแบบญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก็คือใช้ได้เลยนะคะจริงๆแล้ว3พาเลตของเขาเนี่ยรวมกันออกมาเนี่ยจริงๆอะแต่งแบบนั้นได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าแบบตัวแก้มของเขาก็จะเป็นสีที่แบบว่าออกพีชชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วยไฮไลท์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับตัวพิมพ์แล้วเนี่ยอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนไปสักอาทิตย์อะไรอย่างงี้พกอย่างงี้ 2-3 วันพกอย่างนี้ไปก็ได้นะคะเพราะแต่งได้หลายอย่างได้ทั้งสโมกกี้นะคะอย่างงี้สีดำรวมกับสีทองอย่างงี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลโทนออกแต่งออกโทนน้ำตาลนะคะแต่งออกแบบเป็นโทนเขาเรียกว่าอะไรล่ะสโมกกี้แต่ว่าด้านในหัวตาตรงนี้ค่ะให้เป็นสีอ่อนแล้วก็จะดูแบบว่าค่อยดรามาติกขึ้นมานะคะคือค่อยเข้มขึ้นเพราะนั้นก็จะดูแบบแต่งไปทำงานหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดอยู่แปรงร้อนหรือว่าอยากจะแต่งแค่ใช้สีนี้นะคะกับสีนี้เนี่ยก็จะดูอ่อนๆนะคะเนี่ยประเภทเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นพิมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้สีประเภทนี้ไว้แต่งหน้าโทนอ่อนๆ นะคะหรือว่าจะแต่งสโมกกี้แล้วก็ชอบคือชอบเอิร์ธโทนเนี่ยพิมว่าพาเลตนี้ก็แนะนำได้เหมือนกันนะคะหล่นอีกอันนึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูพาเลตต่อไปกันค่ะพาเลตที่2ที่เราจะดูกันนะคะลิปพาเลตนะคะจะมี2จะแบ่งเป็น2ข้างนะคะข้างนี้เนี่ยจะเป็นสีกลอสแล้วก็ข้างนี้เนี่ยจะเป็นสีแบบออกเนื้อเชียร์แมตต์เชียร์ธรรมดานะคะแบบว่าเป็นเนื้อลิปสติกธรรมดาแล้วก็จะมาพร้อมกับแปรง2อันแบบนี้2หัวนะคะ2อันด้วยก็จริงๆแล้วก็ไม่พอค่ะเพราะมี6สีแต่ว่าก็คือมันคงใส่ได้แค่นี้นะคะสำหรับเนื้อสีที่พิมswatch มาให้ดูเนี่ยคือสีสดแล้วก็สวยมากเลยนะคะสำหรับตัวที่เป็น3สีบนเนี่ยจะเป็นสีลิปสติก3สีล่างจะเป็นสีกลอสนะคะ3สีบนเนี่ยสังเกตสีบนเนี่ยคือถ้าสำหรับที่เวลาที่เราอยากจะแต่งสไตล์นูดเนี่ยก็คือสีเนี้ยใช่เลยนะคะแล้วก็อันนี้สีออกคอรัลสบายๆอันนี้ถ้าเกิดแบบว่าจะไปไหนอยากจะโดดเด่นขึ้นมาหน่อยค่ะสีออกโทนแดงส้มนะคะสำหรับกลอสของเขาเนี่ยก็สามารถใช้ทาทับสีลิปสติกได้หรือว่าจะทาเดี่ยวๆก็ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากพิกเมนต์เนื้อสีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนสังเกตมีออกสีโทนส้มสีออกสีพีชนะคะแล้วก็เป็นสีนี้โอ้โหสีนี้เนี่ยจริงๆก็ทาเดี่ยวๆได้เลยนะคะไม่ต้องไปทาร่วมกับใครเพราะสีเขาชัดมากเลยสีออกเขาเรียกอะไรอะภาษาอังกฤษเรียกมอฟภาษาไทยเอาละค่ะสีประมาณนี้ค่ะออก โทนแสนสวยเนี่ยนะคะเนี่ยดูชัดๆชืดนะคะก็พิมก็ขอแนะนำนะเพราะจริงๆแล้วอย่างตัวกลอสของเขาเนี่ยค่ะก็เนื้อค่อนข้างนิ่มบทถ้าเกิดว่าถ้าดูบทนี้นะคะนี่คือเวลาที่เราใช้แปรงอะค่ะป้ายลงไปเนี่ยคือเนื้อไม่แข็งอะค่ะเพราะนั้นเวลาทาแล้วอย่างตอนนี้พิมก็ทาอยู่นะคะพิมทาเป็นสีที่2สีตรงกลางอันนี้แล้วก็กลอสด้วยอันนี้นะคะก็คือใช้สีนี้นี่เองใช้สีที่2อันนี้
แล้วก็ทาทับด้วยสีนี้นะคะกลอสสีนี้ก็จะออกเป็นนี้หรือว่าจะทาเดี่ยวๆก็ได้นะคะคือเนื้อลิปสติกเนี่ยไม่เหนียวนะคะเวลาแบบผมมาติดอย่างเงี้ยก็ติดบ้างแต่ว่าคือไม่เหมือนบางยี่ห้อที่แบบโอ้โหที่เป็นแบบหลอดอะไรเงี้ยเป็นทูบแล้วก็พอทาลงไปปุ๊บนี่คือแบบทุกอย่างมาติดอยู่บนหน้าหมดนะคะอันนี้ก็ยังโอเคถือว่าโอเคแล้วก็ไม่ไหลออกจากรอบริมฝีปากนะคะก็ถือว่าเป็นพาเลทที่มีสีหลากหลายถ้าเกิดว่าใครชอบสีโทนประมาณนี้นะคะออกโทนสว่างแล้วก็โทนนูดมีทั้งสีลิปสติกแล้วก็กลอสรวมกันในพาเลทเดียวก็อันนี้ก็แนะนำเหมือนกันค่ะสำหรับอันสุดท้ายนะคะเป็น brush on brush palette นะคะก็คือจะเป็นสีออกซีดๆมากๆเลยสีออกชมพูชมพูนิดๆแล้วก็สีออกโอโรสและนี่ค่ะคือสภาพแปรงที่ให้มาคือที่เศร้าสุดของพาเลทนี้คือแปรงดูขนาดของแปรงซะก่อนเล็กเหลือเกินมันจะไปแบบปัดให้สวยได้ยังไงอะมันเล็กมากเลยนะคะแต่สำหรับสีเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าอันเนี้ยเขาเป็นคริสตัลไลซ์นะคะทั้ง3อันเลยเนี่ยเพราะนั้นสังเกตว่าอายแชโดว์ก็เป็นกลิตเตอร์กลอสก็จะมีแบบว่าวิงวิงแล้วก็แม้ทั้งอันนี้ค่ะสังเกตจะมีแบบว่าเหมือนคริสตัลเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาคุณแต่งหน้าคุณใช้โปรดักต์ไลน์นี้ทั้งหมดนี้นะคะหน้าคุณมันจะสว่างไว้หมดเลยนะคะสำหรับสีกลุ่มนี้เนี่ยพิมก็ค่อนข้างชอบถ้าเกิดว่าคนชอบปัดบลัชสีอ่อนๆ นะคะแต่บางวันเราก็อยากจะปัดสีแรงๆว่าถ้าเกิดคนที่ชอบบลัชสีแรงๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยใช่นะคะอันนี้จะเป็นประเภทแบบว่าเนียนๆแบบแต่งตาแรงๆปากแรงๆก็แบบว่าให้แก้มเป็นสีแบบอ่อนๆอย่างเงี้ยนะคะสำหรับสีโอ้ไม่ได้สวอชให้นะคะให้ดูสีนี่ค่ะเรียงตามนี้นะคะก็ถือว่าเนื้อสีชัดทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นเนื้อฝุ่นเวลาที่เอาปัดขึ้นมาจากพาเลตแล้วเนี่ยมันก็จะยังพอจะมีคริสตัลอยู่บ้างแต่ว่าไม่เยอะมากนะคะก็คือยังเรียกว่าสามารถปัดได้แล้วก็คือผสมได้นะคะปกติเวลาพิมแต่งบางทีมันก็จะเอานี้รวมกับอันนี้บ้างอันนี้กับอันนี้บ้างนะคะมันทำให้สีถ้าเกิดสมมติเราอยากได้สีพีชซีดก็จะเป็นคู่นี้เป็นสีชมพูซีดก็เป็นคู่นี้แต่ถ้าอยากชมพูหรือพีชโดดเด่นขึ้นมาหน่อยก็ใช้แต่เดี่ยวๆของเขาได้นะคะคือพิมค่อนข้างชอบแต่ว่าถ้าจะให้พูดถึงทั้ง3พาเลตรวมกัน3พาเลตเลยต้องขอบอกว่าชอบทั้ง3อันนะคะเพราะว่าอายแชโดว์ก็เนื้อดีลิปสติกก็สีสดใสสวยแล้วก็บลัชออนก็น่าใช้นะคะแต่สิ่งที่ไม่ชอบก็คือว่าไอ้เจ้าตัวที่ทาเนี่ยค่ะสปอนทิปอย่างนี้เอ่ยนะคะเป็นแปรงขนอะไรเงี้ยให้มาคือแบบว่ามันไม่ค่อยจะใช้ได้จริงเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของบลัชออนนี่คือแบบว่าไอ้ที่ตรงนี้ให้มาตั้งเยอะนะเห็นไหมแต่ว่าใส่บลัชออนอันเล็กไม่แปรงค่ะจะใส่แปรงมาอันเล็กมากเลยอ่ะมันก็เลยแบบใช้ไม่ได้คือถ้าเกิดเราพกไปแค่นี้เราก็ต้องพกแปรงไปต่างหากอีกนะคะก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเอา3พาเลตเนี้ยค่ะมันรวมเป็นอันเดียวอันใหญ่ไปเลยเนี่ยอาจจะสะดวกกว่านะคะเพราะไม่ต้องมาเปิดไปเปิดมาเพราะว่าต้องขอบอกว่าเวลาปิดไปแล้วเนี่ยเวลาเปิดออกมาเนี่ยเปิดค่อนข้างยากเปิดยากจริงๆก็ต้องใช้ความพยายามเล็กน้อยแต่คือโอเคมันก็คุ้มอะค่ะของข้างในมันโอเคก็นี่ก็เป็นรีวิวของพิมพ์นะคะสำหรับพาเลต3อันนี้ก็คือคนที่ชอบแต่งประเภทสโมกกี้แล้วก็ชอบทาลิปสติกอาจจะแบบหลากหลายสีใน1วันนะคะพกไปพาเลตเดียวใช้ได้เช้ากลางวันเย็นนะคะเปลี่ยนสีปากได้หลายๆเพราะว่าสีตาเนี่ยสามารถที่จะแต่งอ่อนๆแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีปากก่อนกินข้าวเที่ยงหลังกินข้าวเที่ยงจะไปเที่ยวกับเพื่อนตอนเย็นอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็บลัชเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มปรับสีได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชอบก็ลองไปดูกันค่ะพิมได้รับ product เซตนี้มาจากพี่สาวนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ทุกคนฟังถ้าเกิดว่ามีคำถามหรืออยากจะมีความเห็นอย่างอื่นเพราะว่าใช้ product เซตนี้อยู่ด้วยเหมือนกันก็บอกพิมมาได้นะคะถ้าเกิดว่า อยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ส่งเป็นคอมเมนต์เอ๊ะพูดไปแล้วหรือเปล่าคะโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสรุปก็คือชอบ3 palette นี้ใช่ไหมใช่ค่ะ